ที่ลาวมีสีแดงเข้มสีแดงสีเหลืองที่ไทยมีสีแดงเข้มสีแดงสีส้มคล้ายๆกันเลยครับที่ลาวมีตัวเลขที่พุ่งโด่งขึ้นไปเนี่ยก็คือบ่อแก้วบ่อแก้วเนี่ยยังตกตัวเลข2หน่วยอยู่นะครับ20ที่เมืองไทยเนี่ยติดกันเกือบหมื่นนะครับแต่ก็ยังมีมาตรการผ่อนผันอยู่เกิดอะไรขึ้นมีอะไรดีช่วงสุดท้ายคำถามคาใจลาวและไทยจะเลือกวัคซีนสักอันนึงเนี่ยเลือกยี่ห้อไหนดีที่สุดสบายดีสวัสดีครับแล้วก็ที่ลาวนะครับมีมาตรการใหม่ๆนะครับมีสีแดงเข้มสีแดงแล้วสีเหลืองเกิดการผ่อนผันเหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับ2ประเทศนี้คล้ายๆกันเลยข่าวแรกนะครับเป็นข่าวคนที่อยู่ในลาวเองก็ดีคนไทยที่อยู่ในลาวเองก็ดีเนี่ยก็คงตกใจนะครับเมื่อวานเนี่ยมีคนผู้ติดเชื้อขึ้นมาต้องโอ้โห 9,000 กว่าคนเกือบหมื่นคนน่ะผมเองยังตกใจเลยครับแต่ขณะเดียวกันพอเราเข้าไปดูในเนื้อข่าวแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการที่ติดระบาดมาจากคนที่อยู่ในคุกครับในเรือนจำในคุกนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามาดูกันก่อนเนี่ยเมื่อวันที่13นะครับตอนนั้นเราตกใจกันทีนึงแล้วครับเมื่อวันที่13พฤษภาเนี่ยเกิดมาถึงต้อง 4,000 กว่าคนเกือบ 5,000 คนทั้งนั้นที่ประเทศไทยนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,800 2,000 เป็นๆนิดเดียวเองแต่ว่าเรามาดูแล้วก็คือผู้ติดเชื้อของรายทั่วไปนะครับทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ 2,052 คนแต่ในเรือนจำในที่ต้องขังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 2,835 คนมันเยอะมากๆเลยครับในวันเดียวมาเลยทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 4,887 คนพอในวันที่14ครับมันมีผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยอยู่ที่183คนนะครับเพราะว่าเราไปเจอครับในวันที่15เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา877คนแต่สังเกตไหมครับว่าผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยก็ยังอยู่ที่ 2,000 นิดๆอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มาวันที่16ผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยอยู่ที่ 2,300 กว่าคนนะครับในเรือนจำเนี่ยยังไม่พบนะฮะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็หมดแล้วล่ะแต่พอเมื่อวานเนี่ยครับเราตกใจเลยครับก็คือผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ 2,700 กว่าคนนะครับแต่ในเรือนจำมีถึงเกือบ 7,000 คนเนี่ยโอ้โหมันเลยรวมกันแล้วเนี่ยเกือบหมื่นคนนะฮะ 9,635 คนแต่พอเข้าไปดูในเนื้อข่าวแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันยังโอเคนะยังไม่เป็นไรทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุกที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีนักโทษอยู่รวมกันถึง 300,000 กว่าคนเนี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ยมี8เรือนจำด้วยกัน8สถานที่ด้วยกันนะครับมีเชียงใหม่มีกรุงเทพมีนนทบุรีมีที่ฉะเชิงเทรานะครับมีอีก 2-3 ที่นะครับที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่าหมื่นกว่าคนนะครับของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำทั่วประเทศนะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะเอามาเล่านะครับก็เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่หมดครับเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดจากกลุ่มคนที่อาจจะเป็นเล่นการพนันในสนามชกมวยคนเชียร์กันตะโกนใส่กันบ่อนการพนันนักท่องเที่ยวแรงงานต่างชาติที่เข้ามาที่สมุทรสงครามที่ในกลุ่มของแรงงานติดต่อมากลายเป็นนักท่องเที่ยวกลางคืนครับก็คือไปตามผับตามบาร์ไปคอนเสิร์ตติดต่อมาก็คือกลายเป็นครอบครัวครับก็เพราะว่าระบาดเข้าไปในครอบครัวแล้วครอบครัวนำพาไปหาครอบครัวนั่นคือตอนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ไทยลาวนั่นเองทุกคนต่างกลับบ้านแล้วก็เอาเชื้อไปติดกับครอบครัวแต่อันเนี้ยลืมนึกถึงแล้วเราไม่ได้มองเห็นนะก็คือคนที่อยู่รวมกันแออัดอยู่ในจำนวนมากๆแล้วอยู่รวมกันนั่นคือในสถานที่กักกันหรือในคุกอันเนี้ยเริ่มติดแล้วอันนี้เราก็เลยอยากจะเอามาแชร์กันนะครับเผื่อที่นะแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเห็นถึงบทเรียนแล้วก็สามารถจะควบคุมได้ก่อนนะเพราะว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันมีหลายสาเหตุครับมีหลายปัจจัยด้วยกันก็คือ1อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในเรือนจำนั่นเองเขาก็ต้องมีครอบครัวเหมือนกันต้องกลับบ้านเหมือนกันครับบางทีอาจจะเอาจากเชื้อภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่ข้างในเหตุที่2ก็คือว่านักโทษข้างในเองเนี่ยครับก็จำเป็นจะต้องไปขึ้นศาลนะครับมีทนายไปขึ้นศาลแล้วก็ตัดสินคดีว่าจะต้องติดกี่ปีศาลครั้งที่1ครั้งที่2จำเป็นต้องออกไปข้างนอกครับอาจจะติดอันต่อไปก็คือว่านักโทษเองก็เกิดอาการป่วยเหมือนกันครับข้างในเรือนจำอาจจะมีหมอสามัญประจำเรือนจำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการป่วยหนักๆเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องพานักโทษเนี่ยออกไปสู่โรงพยาบาลข้างนอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถที่จะติดออกมาได้และสาเหตุสุดท้ายครับก็คือการเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยากจะมาเยี่ยมเขาเนี่ยก็เข้ามาเยี่ยมโดยการที่ซื้อของฝากหรือฝากกันไปมาพวกนี้ก็อาจจะเป็นได้ที่สามารถติดฮะ
แล้วติดกันยังไงครับถึงทั้งคุกเลยผมอยากจะให้มองนะครับว่าในคุกหรือว่าในเรือนจำเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแดนๆครับอย่างเช่นแดน4แดน5แดน6แดน7อะไรอย่างเงี้ยครับแดน4เป็นแดนต้อนรับครับถ้านักโทษใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่ในแดน4กักตัว14วันก่อนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วค่อยเข้าไปสู่แดนต่างๆแดน6เป็นแดนทั่วไปครับเป็นโทษน้อยๆครับแดน7เป็นโทษมากๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่านักโทษทั้งหมดเนี่ยเขาต้องทำกิจกรรมร่วมกันครับอย่างเช่นเขามาเรียนหนังสือร่วมกันเขามาเรียนวิชาชีพร่วมกันเพื่อที่เวลาพ้นโทษไปแล้วเนี่ยเขาจะได้กลับออกไปแล้วมีอาชีพทำงานเป็นคนที่สุจริตชนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานข้าวก็คงแยกตามแดนนอนแยกตามแดนแต่ถ้าเกิดว่ามาสันทนาการร่วมกันมาเรียนร่วมกันเนี่ยเขาจะมาอยู่รวมกันนะฮะมันก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยนำพาเชื้อไปแต่ละแดนแต่ตอนนี้เขาได้วางมาตรการอันใหม่ออกมาแล้วนะครับก็คือว่านักโทษที่ติดเชื้อเนี่ยก็นำเอานักโทษทั้งหมดที่ติดเชื้อเนี่ยเอาไปอยู่ในแดนนั้นๆนะครับอยู่ในแดนรวมกันเพื่อที่จะรักษาให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะระดมการฉีดวัคซีนครับทั้งหมดทั่วประเทศ 300,000 กว่าคนเขาจะฉีดวัคซีนให้กับนักโทษเนี่ยก่อนเลยเพื่อที่จะให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ติดเชื้อนะครับแล้วเราก็รับประกันครับว่าเชื้อทั้งหมดที่อยู่ในเรือนจำหรือในคุกต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกมาได้นะครับผมก็เชื่อว่าเพราะว่ามันเป็นรั้วรอบขอบชิดคล้ายๆโรงพยาบาลสนามนั่นเองแทนที่เราจะมีโรงพยาบาลสนามที่อยู่ข้างนอกนะครับเขาตั้งโรงพยาบาลสนามเข้าไปอยู่ในเรือนจำเลยครับแล้วก็รักษาแล้วนะทุกวันนี้ทางส่วนกลางก็ออกมาบอกนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วรักษาหายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วเขาพยายามที่จะลดลงและให้หายไปนะที่สุดณเมืองไทยณตอนนี้ณลาวณตอนนี้ก็เกิดการผ่อนผันเกิดขึ้นครับก็เพราะว่าจำนวนที่มันเยอะขึ้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวมันยังอยู่ในระดับที่คงเส้นคงวานะฮะก็เลยเกิดการผ่อนผันขึ้นแต่การผ่อนผันเนี่ยก็แบ่งเป็นเขตเหมือนกันที่ลาวมีสีแดงเข้มสีแดงสีเหลืองแต่มาตรการเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันครับถ้าเรามาดูของที่ลาวเนี่ยก็จะมีการล็อกดาวน์อยู่ที่เขตสีแดงเข้มครับสีแดงเข้มก็คือว่าสีแดงเข้มก็คือที่บ้านฝ้ายนะครับ14วันล็อกดาวน์ห้ามเข้าออกนะฮะคนข้างในเนี่ยก็ยังห้ามเข้าออกอยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ห้ามเข้าออกแต่ละบ้านเลยนะครับทั่วประเทศเลยครับนะฮะแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะผ่อนผันและผ่อนคลายแล้วก็ล็อกแค่เป็นบ้านๆไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของเราเนี่ยก็จะดีกว่าของไทยอยู่เยอะพอสมควรนะครับพอมาถึงบ้านแดงครับบ้านแดงก็คือว่าสีแดงเนี่ยก็เป็นเขตบ้านที่ติดกับเขตของนั้นๆนะฮะที่ยังมีเชื้ออยู่อย่างเช่นที่บ้านฝ้ายเมื่อกี้ถ้าเป็นแดงเข้มพื้นที่ติดแถวๆนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านแดงครับได้แก่อย่างเช่นบ้านโพนไซนะครับหนองจันนะครับหรือตลาดขั้วดินตลาดหนองจันตรงนั้นนะฮะก็ทำการอนุญาตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็ปิดตลาดนะฮะปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง8โมงเช้านะครับตลาดตรงนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับอยู่ใกล้ๆกับตลาดเช้านะฮะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาขายปลาสดขายผักขายผลไม้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้เขาทำการปิดนะฮะแล้วก็อันที่3คือบ้านเหลืองนะครับบ้านเหลืองคือเป็นเขตที่ติดกับเขตกับบ้านแดงนั่นเองเนี่ยได้แก่บ้านโพนสวรรค์เหนือ9ยอดเพยวัดธาตุขาวนะฮะโพนสะอาดหนองบอนนาไซอะไรเนี่ยนะฮะก็คงจะอยู่ติดกับตรงนั้นเนี่ยแต่ก็เกิดการผันผันได้อีกหน่อยนึงนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีการของสปป.ลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของถ้าตรงไหนเนี่ยติดเข้มมากๆนะฮะเกิดการล็อกดาวน์เอาจริงเอาจังแล้วรอบบ้านที่ติดอยู่กับนั้นน่ะเป็นเหมือนไข่ดาวนะฮะรอบๆไข่ดาวไข่แดงตรงนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นบ้านแดงซึ่งทำให้เกิดการเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงแล้วกว้างออกไปที่ติดอยู่แถวๆนั้นน่ะให้กลายเป็นบ้านเหลืองนะฮะก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังคงปกติอยู่นะฮะแต่ก็ยังมีมาตรการของการเข้มงวดในแต่ละพื้นที่นั้นๆอยู่นะครับเพราะเขามีนายบ้านมีเจ้าบ้านคอยคุมดูแลอยู่ของไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวัดแล้วกันแดงเนี่ยก็คือมี4จังหวัดด้วยกันรวมจังหวัดผมเองด้วยนะฮะกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็คือที่4จังหวัดเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะได้วัคซีนครับเพราะว่ามันมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงแล้วเขาเกิดการผ่อนผันครับเมื่อวานนี้เองให้มีการผ่อนผันว่าเราสามารถที่จะเข้าไปรับประทานอาหารไปทานข้าวที่ร้านอาหารได้ก่อนหน้านี้ไม่ให้เลยนะครับต
้องซื้อกับบ้านอย่างเดียวแล้วก็เว้นระยะห่างเราซื้อกันแบบว่าแต่ละบ้านแต่ละร้านเนี่ยปิดทางเข้าเลยครับเพียงแค่สั่งแล้วก็ยื่นกันแค่นั้นเองเราก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าเนี่ยก็ปิดกันเป็นแถวๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่กันไม่รอดอยู่กันไม่ได้แต่ตอนนี้เกิดการผ่อนผันขึ้นครับยังไงก็ยังดีกว่าแต่การกินข้าวที่อยู่ในร้านเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดนะครับอยู่แค่ 25% เอง1โต๊ะมีที่นั่ง4คนนั่งได้คนเดียวถ้าเราไปกัน2คนเราต้องมีที่นั่ง8ที่นั่งครับแล้วเรานั่ง2คนก็ยังดีเนาะก็ยังผ่อนผันครับแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะถ้าเกิดว่าเราผ่อนผันเยอะๆแล้วมันคุมไม่อยู่เพราะไทยตอนนี้ก็ยัง 2,000 กว่าคนเราภาวนาเป็นอย่างยิ่งครับก็อยากจะให้มันลงมานะฮะ 1,000 กว่าคนหรือต่ำกว่า 1,000 ซึ่งก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นนะฮะส่วนลาวเองเนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาต่ํา100ต่ํา50ขึ้นไป60นิดหน่อยแล้วหวังว่าวันนี้นะจะลงมาต่ํากว่านั้นอีกแต่ยังไงซะผมก็เห็นตัวเลขของลาวเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนนะเขตปักเซเนี่ยก็ลงมานะครับแต่ตัวเลขที่พุ่งโด่งขึ้นไปเนี่ยก็คือบ่อแก้วบ่อแก้วเนี่ยยังตกตัวเลข2หน่วยอยู่นะครับ20กว่า30กว่า40กว่าอยู่ก็พอบ่อแก้วนะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นเมืองติดกับประเทศจีนนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โรงแรมอะไรพวกนั้นนะตอนตรงนั้นอะช่วงนั้นเนี่ยเขาติดค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังเร่งตรวจตากันอยู่แล้วผมเห็นนายแพทย์จากประเทศจีนนะครับเดินทางมาร่วมกับนายแพทย์ที่อยู่ที่แขวงบ่อแก้วเนี่ยร่วมกันระดมกันเพื่อที่จะยับยั้งให้ตรงนั้นเนี่ยมันกลับคืนมาถ้าบ่อแก้วลดลงผมก็เชื่อว่าที่สปป.ลาวเนี่ยตกอยู่แค่หลักหน่วยเองอันนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะครับที่บ่อแก้วด้วยนะครับแล้วก็ขอเอาใจช่วยที่เมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็เคสอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศต่างๆนะครับว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรบางอย่างนะที่เรายังคาดไม่ถึงอีกมันเป็นไปได้เสมอเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราคงต้องระวังครับแล้วก็ช่วยกันดูแลและปกป้องไปด้วยกันช่วงสุดท้ายคำถามคาใจลาวและไทยมีคำถามถามมาว่าถ้าเป็นแอดถ้าเป็นผมเนี่ยจะเลือกวัคซีนสักอันหนึ่งเนี่ยเลือกยี่ห้อไหนดีที่สุดผมตอบเลยนะครับอย่างมั่นใจมากๆเลยก็คือว่ายี่ห้อไหนก็ได้ครับขอให้มาโดยเร็วขอให้มาก่อนได้เลยครับผมขอฉีดยี่ห้อนั้นแหละครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยยี่ห้อไหนก็เหมือนกันครับผมจะบอกนะตอนนี้ว่าบางทีบางคนเขาจะเลือกไฟเซอร์เลือกมาโดน่าเลือกซีโนแวคซีโนฟาร์มสปุกนิก5จะเลือกแอสตราเซเนกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนอยากจะเลือกนะฮะแต่คนที่รู้จริงๆเนี่ยคือคุณหมอครับแต่ต้นกำเนิดของคนที่ผลิตยาวัคซีนนี้เลยเนี่ยเขาจะรับรู้ทันทีครับว่าเขาอะสามารถฉีดได้กับคนกลุ่มไหนนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาเหมาะกับที่จะฉีดที่บุคคลที่60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีผู้เสี่ยงกับโรคประจำตัวด้วยครับที่เมืองไทยเนี่ยสามารถนะครับคุณพ่อผมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตแล้วก็เป็นโรคมะเร็งที่หายแล้วนะครับจะไปฉีดเอาสิ้นเดือนหน้าครับคุณหมอก็บอกว่าสามารถฉีดได้ฉีดแต่ต้องฉีดแอสตราเซเนกาครับแล้วก็ต้องไปฉีดในโรงพยาบาลด้วยครับก็เพราะว่าผู้ที่มีอัตราเสี่ยงสูงสูงยิ่งมีอายุเยอะๆเนี่ยเขาจะดูแลได้ทันนะฮะต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้นะฮะแต่สามารถฉีดได้ครับแต่ถ้าเกิดคนปกติอย่างผมอย่างคนทั่วไปนะที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นะฮะก็สามารถฉีดในศูนย์ฉีดทั่วๆไปได้ครับเพราะว่าเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัวนะฮะก็ความเสี่ยงนั้นจะน้อยลงมากๆครับแอสตราเซเนกาซีโนแวคซีโนฟาร์มอะไรเนี่ยก็สามารถฉีดได้หมดนะครับแล้วก็มีเจ้าของวัคซีนที่ผลิตแต่ละสถานที่ก็ออกมาเคลมนะครับว่าวัคซีนนั้นสามารถปกป้องได้80กว่าเปอร์เซ็นต์ 90% นู่นนี่นั่นอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาบอกออกมาว่าวัคซีนของเขาเนี่ยมีประโยชน์จริงๆและปลอดภัยจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการฉีดเป็นจำนวนมากๆครับณช่วงแรกเนี่ยเขาทดลองอยู่ที่ประมาณสัก 60,000 70,000 คนนะแต่ตอนเนี้ยฉีดเป็นล้านแล้วครับและเป็นพันล้านแล้วด้วยครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ได้ผลดีด้วยซ้ำไปอย่างที่อเมริกาเนี่ยแฟนเพจออกมาเขียนออกมาเยอะมากๆเลยครับว่าที่ท่านน่ะเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วครับดีจังเลยคนแก่วัยชราผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุเยอะเนี่ยก็มีจำนวนการติดเชื้อที่ลดน้อยลงมากๆแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยน้อยลงมากๆนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เริ่มแรกๆเนี่ย
คนแก่ที่อยู่ในบ้านพักคนชราเนี่ยเสียชีวิตเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าติดจากวัยคนหนุ่มคนสาวนี่แหละนำพากันไปแต่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยติดก็จริงแต่ว่าก็จะรักษาหายได้ง่ายกว่านะครับหรือบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ดีแต่ว่านะตอนนี้เราจะทำยังไงให้เชื้อโรคนี่มันหมดไปเพราะฉะนั้นทุกคนจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนครับอย่างเช่นที่อเมริกาเขาฉีดได้เกินกว่า 70% และ 80% และในบางเมืองนะฮะตอนนี้เขาออกมาประกาศแล้วว่าเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเคสทดลองและเคสตัวอย่างซึ่งมันกำลังจะบอกให้กับทั่วโลกนะฮะบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องได้วัคซีนอะไรก็ได้ครับเข้าไปถามคุณหมอเข้าไปปรึกษาคุณหมอวัคซีนดีหมดครับขอให้ได้นะครับและอีกหน่อยมันก็คงจะคล้ายๆกับยาแก้ไข้หวัดยาแก้ปวดหัวจะเป็นพาราเซตามอลจะเป็นซาร่าจะเป็นดูโกดีนจะเป็นไทเลนอลจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมานะฮะผมว่ามันแก้ปวดหัวแก้ไข้ได้หมดฮะนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะมาตอบว่าวัคซีนอันไหนดีที่สุดได้หมดครับขอให้เรารอดและปลอดภัยอันนี้ดีที่สุดคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสวัสดีครับสู้ไปด้วยกันนะครับข่าวดีมีทุกวันเลยครับ